ที่น้องที่เห็นว่าเขียนว่าแย่งไมค์อะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นผมในฐานะที่เป็นพี่ชายน้องผมก็ต้องพูดจริงๆว่าสิ่งที่น้องทำอ่ะไม่ถูกต้องนะคือคุณไม่สามารถแย่งไมค์จากใครก็แล้วแต่แบบนั้นได้ไม่ถูกต้องแต่ผิดไม่ผิดมันต้องดูที่เจตนาครับคือน้องไม่ได้มีเจตนาจะแบบเฮ้ยเอาไมค์มาเว้ยคือน้องแค่รู้สึกว่าเหมือนมันจบแล้วคือพูดเสร็จแล้วแล้วก็ไมค์คือพิธีกรผมก็พูดแล้วอ่ะครับผมอยากจะบอกว่าปุ๊บแล้วไมค์มันก็หายตัวไปคือน้องสิ่งที่น้องทำต่อครับที่ผมอยากให้ดูคือน้องเอาไมค์ของผมอ่ะไปขอบคุณแฟนคลับของแบงค์ทิติคือทีมไว้นั่นคือเจตนาครับคือเจตนาดีแต่การกระทำผมก็กล้าพูดว่าไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นครับผมว่าน้องได้เรียนรู้แล้วคือผมไม่จำเป็นต้องไปพูดต่อหรือว่าแบบเอ้ยมันไม่ถูกเว้ยคือผมว่าน้องเป็นคนที่สามารถรับรู้ได้ตัวเองเพียงแต่ว่าด้วยการแสดงออกของน้องน้องเป็นคนที่คิดเลยทำเลยเราจะเห็นได้ในทุกอิริยาบถอย่างเวลาจะพูดฉันก็จะพูดคือมันไม่ใช่สิ่งไม่ดีนะแต่ว่าสุดท้ายประสบการณ์มันจะสอนน้องเองว่าอะไรดีอะไรไม่ดีมันต้องเรียนรู้ตัวเองครับคือมันเหมือนว่าเรื่องพวกนี้คือมันต้องเจอกับตัวเองอ่ะคือยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุแล้วน้องจะค่อยๆเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยปีนี้ผมปู่อายุ34แล้วน้องเพิ่งอายุ16เองเพราะฉะนั้นน้องยังมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องเรียนรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างนะการอยู่ตรงนี้คือเรารู้จักน้องต้องเอาอย่างนี้ก่อนเราพูดตรงๆเพราะว่านี่คือครอบครัวของพี่เจนะน้องเจ้านายน้องเจ้าขุนน้องเจ้าสมุทรคือน่ารักโหน่ารักทุกคนเลยเวลาที่มาถ่ายรายการกันเขาก็จะมากันทั้งครอบครัวแต่น้องเจ้าขุนน่ะเพิ่งก้าวขามาขาเดียวในวงการเองอ่ะเขายังไม่ได้แบบว่าโหเล่นละครมาหลายเรื่องมีซิงเกิลมาแล้วหลายเพลงหรืออะไรที่ทำให้เขามีประสบการณ์ที่อยู่ในการถูกสัมภาษณ์ในการที่มีไมค์หรือจะต้องพูดยังไงหรืออะไรแบบเขายังไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากนักเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นสิ่งที่น้องจะต้องเรียนรู้และผมว่าเรื่องนี้ครับจริงๆน้องรู้แล้วและผมว่าครอบครัวของน้องคือพี่เจและพี่ปิ่นก็รู้แล้วคือไม่มีใครอยากทำอะไรไม่ดีออกมาให้ประชาชนมานั่งว่าหรอกนะครับคือผมก็ไม่ได้ปกป้องน้องคือถ้าผมได้พูดกับน้องจริงผมว่าโอเคคุณรู้อยู่แล้วไม่ถูกต้องไม่ต้องพูดกันเยอะด้วยแต่เพียงแต่ว่าเจตนาน้องไม่ได้เจตนาไม่ดีเท่านั้นเองครับแล้วคุณมีมาขอโทษหรืออะไรไหมครับคือเขาก็ขอโทษบนเวทีแล้วนะผมนั่งดูย้อนอยู่หลายครั้งมากคือผมนั่งกลับบ้านไปแล้วแบบเฮ้ยคุณพลอยภรรยาบอกว่าการดราม่าเต็มไปหมดเลยว่าน้องเต็มเลยแล้วว่าอะไรวะอ๋อที่แย่งไมค์อ่ะโอเคคือผมก็เอาจริงผมก็แก้สถานการณ์ไปแล้วโดยการที่นะสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าผมปล่อยคือตอนนั้นคือเหมือนว่าตัดต่อภาพในหัวแล้วอะถ้าปล่อยนิ่งยังไงคุณจะดูแย่มากผมก็ต้องเล่นให้มันเป็นมวลตลกไปว่าไม่หายไปไหนวะอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ได้มีเจตนาจะจิกจะกัดหรืออะไรกับน้องเลยแปลว่าเราก็เวอร์ตรงนั้นก็เวอร์ไปแล้วเอาเวอร์จริงๆสิครับผมคือผมไม่ได้เอาไมค์กลับมาแล้วแบบน้องบอกเอ้ยพี่กันผมขอแป๊บนึงคือกลับมาแล้วผมพูดแล้วด้วยอ่ะผมอยากจะบอกนะครับว่าฟึบไปแล้วอ่ะคือแบบยอมรับว่าเวอร์จริงๆครับแต่ว่าตอนนั้นก็คือต้องประมวลผลเพราะมันคือรายการสดเราจะทำยังไงต่อให้มวลทั้งหมดมันสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างสมูทที่สุดเพราะสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือการประกาศผลการพูดขอบคุณสปอนเซอร์การทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สามารถหยุดณตรงนั้นได้เพราะมันไม่สามารถคัดแล้วเอาใหม่ได้มันอยู่ที่ผมเท่านั้นครับปัญญาด้วยมันแบบไม่ดูแรงไปหน่อยไม่ดูแรงครับถ้าคุณได้ดูผมก็ไม่แรงครับอันนี้ขออนุญาตพูดแค่นี้จริงๆนะครับคือแค่นี้มันเป็นการแซวกันผมว่าน่าจะเข้าใจกันได้คือพูดเพื่อให้มันเกิดมวลอ่ะมันเป็นความตั้งใจของเราเลยแม้แต่คุณปัญญายังไม่เคยทำอย่างนี้กับผมเลยคือถ้ามันเป็นคำพูดที่พิมพ์อ่ะมันแปลได้หลายภาษาแต่ถ้าคุณดูสีหน้าอากัปกิริยารวมไปถึงน้ำเสียงผมอ่ะคุณจะรู้ว่านี่คือการพูดเพื่ออะไรครับผมที่มันมีเข็มขัดเกินครับเข็มขัดไม่ได้เกินครับอันนี้อาจจะได้กระจ่างกันเนาะก็คือในการประกาศคือเป็นรางวัลที่โปรโมเตอร์คือพี่เจอยากมอบให้และถ้าจำได้คือจะมีรางวัลนึงที่ผมต้องมอบให้กับคุณหลุยพงษ์พันธ์และพี่เจสัญญังพี่เจสัญญังอ่ะไม่ได้มารับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นทีมงานที่รับแทนก็คืออยู่ที่ของทีมไว้ละแต่พอไม่ได้มารับปั๊บคือพูดง่ายยังไม่มีใครถืออ่ะยังอยู่ในมือของริงเกิลพี่เจเขาก็พูดนะครับเฮ้ยอันนี้ในฐานะพ่อนะคุณวันนี้ลูกคือมันเป็นมวลน่ารักอย่างนั้นมากกว่าแต่คือมันคงอยู่ที่การตีความของเรามั้งอันนี้ผมไม่ทราบผมขอไม่พูดแทนใครแล้วกันนะครับผมพูดในฐานะพิธีกรแล้วก็ตัวแทนของรายการเทนไฟเทนแล้วกันว่าน้ำมวลทั้งหมดพี่เจเป็นโปรเฟชชั่นอลมากเพียงพอครับอันนี้ผมเห็นใน Twitter ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนผมเห็นใน Twitter นะครับแต่ว่าผมไม่เห็นภาพนะเหตุการณ์จริงอย่างที่เมื่อกี้มันน่าจะเป็นกรณีเดียวกันกับที่เมื่อกี้ถามผมว่าเป็นการพูดที่แรงไปไหมว่าพี่ตาปัญญายังไม่เคยทำแบบนี้กับผมเลยพอมันเป็นคำเขียนหรือตัวพิมพ์อ่ะมันแปลได้หลายอย่างตามอิริยาบถของเราผู้อ่านเลยอ่ะเฮ้ยแรงปะวะหรืออะไรแต่มันต้องเห็นมวลทั้งหมด
พี่ตาปัญญายังไม่เคยทำแบบนี้กับผมเลยถ้าคุณได้เห็นน้ำเสียงสีหน้าอากัปกิริยาคุณจะรู้ว่านี่คือการพูดเล่นผมก็ไม่เห็นนะตอนนั้นจริงๆเพราะผมทำหน้าที่พิธีกรอยู่ผมเห็นจากการครอปใน Twitter ว่ามันเกิดสิ่งนั้นขึ้นจริงๆแต่ผมไม่รู้ว่าณมวลที่น้องทำนะตอนนั้นมันคือมวลอะไรแบบไหนอากัปกิริยาเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ผมขออนุญาตจริงๆว่าขอไม่พูดแทนน้องแล้วกันนะครับเป็นห่วงมากเป็นห่วงมากเมื่อคืนผมกับภรรยาก็โหคุณจะเป็นยังไงบ้างวะคือเอาจริงกลายเป็นว่าผมอะระวังไปเลยอะคือผมอยากจะลงรูปกับน้องว่าเอาจริงนะคืออยากจะลงเอ้ยไม่ต้องคิดมากนะผมกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเป็นอะไรนะออนไลน์อีกว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คุยกับแบงค์แบงค์ก็เมสเซจมาว่าเฮ้ยโอ้พี่ผมเต็มที่แล้วเดี๋ยววันหลังเจอกันบอกอ่ะเจอกันน้องอ่ะเสร็จแล้วนะอะไรเงี้ยผมก็กลัวว่ามันจะเป็นการเทคไซส์แล้วพอจะมาลงรูปกับแบงค์แล้วต้องลงรูปกับเจ้าขุนอ่ะเดี๋ยวเมียคิดมากอีกเพิ่งลงรูปเมียอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยคือกลายเป็นว่าสรุปเมียลงเองเออสรุปเมียลงเองสุดควายสุดใช่สรุปเอาว่าไม่ลงเลยดีกว่าเออแต่ผมว่าคือสุดท้ายมันไม่มีใครหมางใจกับใครครับแบงค์กับเจ้าขุนไม่ได้กดกันคนรักกันดีทุกคนรักกันดีครับแต่ว่าณมวลที่เกิดขึ้นก็ผมขออนุญาตไม่พูดแทนใครผมขอพูดในมุมของผมเองกับทีมงานเว็บควายแล้วกันครับ